ไปดูจีนสิ่งที่วิกฤตนะครับรัสเซียเชิญทูใช้นายวนนะครับใช่ก็คือใช้หยวนในการจ่ายน้ำมันแล้วนะทุกคนก็รู้ประเด็นนี้ดีแน่นอนแหละจีนเนี่ยรัสเซียเนี่ยต้องการอะไรครับจีนต้องการอะไรครับมีง่ายนิดเดียวรัสเซียต้องการที่จะลบที่ยูเครนให้ชนะการลบต้องใช้อะไรครับต้องใช้เงินเงินเนี่ยเวลาลบไม่เป็นเวลานานเนี่ยแน่นอนรัสเซียถังแตกก็หมดนะแล้วยิ่งโดนแซงชันการเงินจากอเมริกาจากยุโรป รัสเซียเหนื่อยเรื่องการเงินมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่สีจิ้นผิงบินไปช่วยบินไปพูดคุยกับปูตินและสิ่งเดียวที่ผมเชื่อว่าอยู่บนโต๊ะการเจราจาระหว่างปูตินกับสีจิ้นผิงแน่นอนก็คือเงินนะจะช่วยให้รัสเซียมีตังค์ยังไงอ่าอะไรเงี้ยนะครับจีนเองเนี่ยเป็นประเทศที่รวยแล้วก็มีศักยภาพพอสมควรเลยนะฮะเอ่อไม่ใช่เพ่พอสมควรมีศักยภาพมากเลยแล้วกันไอคันจะให้ตังค์ฟรีๆเนี่ยมันคงไม่ได้ นะมันก็ต้องมียื่นหมูยื่นแมวเริ่มได้อะไรบางอย่างนะครับก็รัเสเซียมีอะไรครับรัเสเซียมีน้ํามันน,นะฮะคนหนึ่งคือปัม๊มนะคนหนึ่งคือโรงงานเปรียบเทียบนะคนนึงเป็นปัม๊มปั๊มน้ํามันนะที่มีน้ํามันไม่อัน้นก็เติมมาให้ตลอดนะครับอีกคนนึงเป็นโรงงานที่ต้องการน้ํามันไม่อัน้นคือต้องผลิตตลอดมันก็ดูจะเป็นจิกซอที่มันเข้ากันอย่างลงตัวนะครับโดยที่เพย์เมนต์เนี่ย ก็จะเป็นเพย์เมนที่จะใช้หยวนด้วยถามว่าใครแฮปปี้ครับไชน่าฮะจีนแฮปปี้ครับมันคือการคอลี่ฟายหยวนว่ามันมีบทบาทกับการซื้อขายระหว่างประเทศนะไม่ใช่ดอลลาร์นะฮะถึงอาจจะอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่ามันเริ่มมีจุดที่มันเปลี่ยนแปลงแนะ่ไชน่าได้ประโยชน์เรื่องนี้แน่นอนนะถ้าใช้หยวนเนี่ยแล้วก็อย่างที่สองคือ,อ,อรัสเซียได้ประโยชน์อะไรครับรัสเซียไม่สนใจล้ตอนนี้ต้องการจะพิชิตยูเครนนะ ใครก็ได้ที่มาช่วยให้เราจัดการยูเครนได้ก็ดีนะครับงั้นอเมริกาก็ตัดสินใจขายน้ำมันให้จีนให้อินเดียนะครับเดี๋ยวเราไปดูบางรายงานนะบอกว่าเฮ้ยรัสเซียเนี่ย turn to China y u a นะครับ in effort to ditch Dollar ์ก็คือเทดอลลาร์ทิ้งนะถ้าใครมีเวลาว่างก็ไปอ่านดูนะครับแต่บทความนี้ต้องจ่ายตังค์นะกว่าจะได้มาแต่ว่าอันนี้ผมก็โชว์ให้ทุกคนดูแล้วกันอันนี้คือสัดส่วนนะครับ sharing currency in Russia export sentiment คุณจะเห็นเลยว่าในช่วง September เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วนะอันนี้คือกราฟอัปเดตแค่ September นะก่อนหน้านี้ก่อนนัน้นหลังจากนี้นะถึงจุดนี้ผมว่าไอ้สีแดงนี่มันเพิ่มขึ้นมาไกลแล้วนะการค้าขายด้วยใช้หยวนมันเริ่มขึ้นในรัสเซียนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอาจจะ Occupy ไปเกินครึ่งแน่นอนนะเพราะว่ารัฐบาลจะโยกทุกอย่างให้มันเป็นหยวนหมดอะไรที่ดาที่ซื้อกับจีน จะเป็นหยวนให้หมดนะครับแล้วดอลล่าร์เขียวๆด้านบนเนี่ยจะพยายามเล็กลงแล้วก็สีฟ้าๆที่เป็นยูโรก็จะเล็กลงด้วยนะจะเป็นอาร์เตอร์กับสีแดงๆที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครแต่ตอนนี้เอ่อณข้อมูลที่ผมมีตอนนี้นะ composition รัสเซีย central bank reserve as june 2021นะฮะอันนี้คือ central bank reserve แล้วกันเขา Reserve อะไรไว้บ้างมี Reserve ฟยูโรไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็โกลเนี่ยอันดับ2ทองดอลลาร์อันดับ3เยนอาร์เตอร์แล้วก็ ตัว UKPaw เนี่ยอันดับ5นะฮะอันนี้รายงานฉบับนี้นะก็ต้องบอกว่ามีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะเพื่อนๆที่ไปส่งดาวเทียมอ่านี่ส่งดาวเทียมแบบที่เห็นแบบนี้เลยแล้วเขาส่งดาวเทียมทําอะไรครับเขาไปวัดจํานวนเรือฮะว่าไอเรือที่วิ่งผ่านตรงไอแหลมมาแหลมอะไรชม,ชมพูทวีปแหลมมาเลยูด้านล่างตรงอินเดียเนี่ยแล้วก็วิ่งผ่านมาตรงช่องแคบมร,รากาของไทยเนี่ยแล้วก็วิ่งเน วิ่งขึ้นด้านบนเนี่ยแถวๆเนี้ยนะฮะไปหาจีนเนี่ยมันมีเรือกี่ลำในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่านี่ครับเส้นทางเ,เนี่ยจะตามนานีไว้ก่อนนี่คือเส้นทางของการส่งน้ำมันจากรัสเซียนะฮะมายังถ้าเราดูดีๆนะมายังอินเดียอินเดียนี้ลงสองจุดนะมีทั้งบอมเบ์มีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะแล้วก็อ้อมลงมาอ้อมไปส่งที่จีนนะแล้วอ้อมไปไกลมากนะอ้อมวกขึ้นข้างบนตรงนู้นเลยนะก็ต้องบอกว่า สุดยอดเลยนะฮะมีจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าอะไร significantly เลยนะคือแบบว่าจำนวนในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนเรือที่ขนส่งน้ำมันไปหาจีนกับอินเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบประมาณ 2- 3สเท่าตัวจากของเดิมนะครับเยอะมากนะฮะไม่ใช่สอเท่าตัวนะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่เพิ่มขึ้นแบบมีนะัยะสำคัญรายงานที่ Wall Street j o u r นำเสนอต่อเนี่ยเขาบอกว่า เขาบอกว่าราคาน้ํามันเนี่ยมีผลด้วยนะครับรัสเซียเนี่ยตัดสินใจที่จะคัดราคาน้ํามันหรือตัดราคาน้ํามันเนี่ยออกไปถึง30%รนะครับราคาโลกเท่าไหร่ไม่รู้รัสเซียจัดให้30% of ออฟลดไปเลย30%คุณจ่ายแค่70%ใครวินฮนะจีนฮะโอ้โสีจิ้นผิงเนี่ยไปเจราจากับคุณปูตินข้างเนี้ยสีินยิ้ม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 ,ยม,ยมอย่างเดียวนะก็ได้ ก็ได้ทั้งคู่แหละโคตรจะวินวินเลยนะหนึ่งคือได้หยวนนะฮะในการใช้ใจ่ายสองเนี่ยได้เขาได้อะไรแต่น้ำมันราคาโคตรถูกนะมามากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะแบบเพนพอยต์คืออยากกระตุ้นเศรษฐกิจมากต้นทุนมันแพงก็ต้องหาวิธีลดต้นทุนนะฮะคนอื่นซื้อแพงร้อยเปอร์เซ็นต์เราซื้อเหลือแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ได้ประโยชน์เต็มเตมแต่คนที่ได้ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกันก็คือคุณปูตินนะเพราะคุณปูตินเขาอยากจะเอาเงินไปทำสงคราม ก็ไม่สนใจอ่ะก็คือได้เงินก็ยังดีนะครับแล้วทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ามันเนี่ยก็มีไว้อัน้นอยู่แล้วในมุมเขาว่านะก็ขุดออกมาให้หมดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเงินมาสู้กับยูเครนให้มันจบนะต้องสู้กับฝั่งยุโรปต้องยื้อกันยาวๆเพราะฉะนั้นตัดสินใจที่จะขุดน้ํามันออกมาแล้วลดแตมาสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับทั้งอินเดียแล้วก็จีนเรียกว่าจีนเนี่ยกับอินเดียเนี่ยที่เคยซื้อตะวันออกกลางเนี่ยแทบไม่ได้ซื้อเลยนะ อินเดียนี่ก็ไม่ซื้อตะวันออกกลางไม่ซื้อซาอุแล้วนะครับคือคั้วน้ามันเปลี่ยนซาอุนี่ก็ลูกค้าใหม่ก็เป็นฝั่งยุโรปแทนแล้วกันนะอะไรแบบเนี้ยี่มีการทำชาร์จให้ดูนะบันดี้เอเวอ e รสตนะัสเซียออยล์เรเวนิวนะก็2022เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะ20บิลรีเลยนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยนำพามาสู่ไอ้นี่เลยฮะการเสื่อมถอยของดอลลาร์นะฮะกราฟนี้ ถึงจะเป็นกราฟคลาสสิกที่ดูกันบ่อยแล้วแต่ว่าก็ผมก็ไม่ค่อยได้เอามาพูดในช่องหรอกนะก็อ่ะดูอีกรอบก็ได้นะครับเราเห็นการเสื่อมถอยของดอลลาร์ตั้งแต่ปี1913นะฮะถ้าเทียบณจุดนั้นนะวันนั้นดอลลาร์มีค่า1ดอลลาร์1เท่ากับ1ณจุดนี้เหลือเท่าไหร,ร่ฮะมีการเทียบอินฟลชันกันว่าวันนั้นมันอินเฟลลงมาเท่าไหร่แล้วนะครับทุกวันนี้ถ้าเทียบกับปี1913เนี่ยมีค่าอยู่แค่0.05ดอลลาร์นะ และไม่ใช่ทุกวันนี้ด้วยมันเป็นแค่ปี2013ดดวยอัปเดตล่าสุดนะฮะและทุกวันนี้ถ้ามันถ้าเทียบกับปี1913เนี่ยสงสัยจะเหลือศูนย์จุดชุ่นหนอะไรเงี้ยนะคือมันอีก,อกตั้งนี่ก็อีกสิบปีผ่านมาเนาะแล้วเจอเงินเฟ้อขึ้นไปแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าอาจจะอาจจะยิ่งแย่ยไปกว่านี้ซะอีกนะครับงั้น ดอลลร์มันเสื่อมถอยแน่นอนแหละนะเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ดอลลร์ก็เต็มตลาดเต็มเคยมีดอลลร์ในโลกอยู่แค่นี้นะตอนนี้ก็มีเต็มโลกไปหมดเลยพิมพออกมาซะกระจัดกระจายแล้วถามว่าคนพิมพ์รู้สึกมันเป็นปัญหาไหมปัญหาคือคนพิมพเนี่ยไม่รู้สึกมันเป็นปัญหารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชอบทําในการพิมพ์แล้วก็ใช้เครื่องมืออื่นในการดูดกลับอะไรแบบนี้เป็นตน้นเงี้ยเงินเฟอ้อเป็นเรื่องที่อันตรายกว่าที่ทุกคนคิดนะครับบอกให้ฟัง